สำหรับงานแถลงข่าวช่องวันนะคะงานวันดีเดย์นะคะก็เป็นของช่องวันค่ะก็มีการแถลงข่าวกันที่โรงแรมแกรนด์ไฮเอทอาราวันนะคะซึ่งในงานนี้ก็จะมีการเปิดตัวรายการแล้วก็ละครซิทคอมนะคะแบบว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวที่จะไปลงช่องวันนี่ดูบรรยากาศนี่ดารานะคะ80 90คนเหยียบร้อยนี่เข้าไปแอร์อัดยัดเยียดกันอยู่ในห้องนี้มันใช่แล้วนะคะเป็นแบบว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะคะรวมไว้ทับข้างมากมายนะคะมาดูกันดีกว่าว่าทางช่องวันมีอะไรให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะเริ่มกันที่ละครซิทคอมค่ะยินเด่นนะคะอันนี้ก็ได้หนูนาน้องโดมจารุวัฒน์แล้วก็พลอยชลวิทย์ด้วยนะคะน้องโดมน่ารักมากแล้วก็มีจูเนียร์กรวิทย์ด้วยนะคะจูเนียร์กรวิทย์นี่เล่นเป็นแบบว่าหนุ่มเนิร์ดแบบหนุ่มเนิร์ดหื่นๆอ่ะตลกมากนะคะคุณผู้ชมติดตามกันนะคะแล้วก็มีคุณกรดอัธเสรีด้วยนะคะนี่ค่ะพิธีกรในงานนะคะเราจะเริ่มมีของใหม่ๆของเด็ดๆนะครับนะคะดูบรรยากาศกันไปมาต่อกันที่ซิทคอมนี่ซิทคอมเรื่องนี้นะคะก็เอาคู่จิ้นในอดีตนะคะคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คุณแหม่มแคทริยาอันนี้ยินเด่นนะแต่ว่าพี่แท่งกับพี่แหม่มนั้นเรื่องเพราะมีเธอโอ้ยมันตนช่องยังไม่ทันจะเปิดเลยจะปิดซะละนี่นะต้องมาโชว์ตลกนิดนึงซิทคอมต้องตลกอย่างงี้ง่ายนะคะก็จัดกันมานะคะนอกจากซิทคอม2เรื่องนี้แล้วก็ยังมีซิทคอม Love on Air Season 2ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเนื้อคู่ The Final Answer ด้วยนะคะนี่คือซิทคอมทั้งหมดทั้งมวลนะคะนอกจากนี้ยังมีละครด้วยพี่โชว์ค่ะละครนะคะคุณผู้ชมก็ติดตามกันได้อย่างเล่ระตีสองรักสองวิญญาณนะคะอันนี้ก็เป็นละครแบบว่าเอามาฉายกันใหม่รีรันกันใหม่นะคะแต่ว่าละครใหม่ๆก็ยังมีนะอย่างเสืออย่างเงี้ยฝันเฟื่องเงาใจเคหัดดาวหัวใจมีเงาบัลลังก์เมฆและสงครามนางฟ้าด้วยนะคะอีกเรื่องแล้วว่าเป็นคืนแห่งความบอกว่าเป็นช่องแห่งความบันเทิงอย่างแท้จริงสนุกสนานร่าเริงรวบรวมกันไว้นะคุณผู้ชมจะเอาอะไรล่ะจะเอาป๊อปจะเอาร็อกจะเอาลูกทุ่งเนี่ยมีหมดแต่บนเวทีเนี่ยคุณดูสิคะคนนะคะแซ่บสวงจริงๆเลยนะคะรวมตัวค่ะรวมตัวค่ะนี่ค่ะแน่นขนาดเลยนะคะต้องหยุดฉันนะคะและคุณผู้ชมคะติดตามช่องวันกันได้นะคะรายการที่ดิฉันบอกไปหมดนี้จะไปอยู่ในช่องวันนะคะก็จะเริ่มต้นกันเดือนสิงหาคมนี้นะคะวิธีที่จะติดตามทางช่องวันนะคะก็ดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินนะคะช่อง31นะคะแล้วก็กล่องดาวเทียมทุกชนิดไปที่ช่อง41นะคะแล้วคุณผู้ชมก็ร่วมต้อนรับแล้วก็ฉลองโซเชียลมีเดียใหม่ของช่องวังดิจิตอลนะคะ TV แล้วก็ HD ของ GMM Grammy ค่ะวันนี้เพียงคุณผู้ชมพิมพ์ /1HD Thailand นะหรือว่าค้นหาเข้าไปว่าช่องวังก็จะเจอทันทีเลยนะคะ